ันนี้กลับมาเจอกับหนูแน่เช่นเคยนะคะวันนี้หนูแน่จะมาทำ how to ในลุค everyday look เป็นลุคที่เรียกว่าใช้เครื่องสำอางน้อยชิ้นที่สุดตั้งแต่แต่งมาแล้วสามารถทำได้จริงถ้าเกิดวันไหนขี้เกียจหรือต้องรีบเร่งหรือวันไหนออกไปข้างนอกแล้วไม่ได้ทำอะไรมากหนูแน่จะแต่ง everyday look แทบจะทุกวันงานที่หนูแน่เน้นมากที่สุดคือผิวคิ้วตา3อย่างที่เน้นมากๆส่วนอื่นเอาจริงไม่ได้หนักมากนะคะวันนี้ต้องขอบคุณ Blue Skin นะคะที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้หนูแน่ได้เล่นกันนะคะผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่วันนี้ก็จะเป็นของ Blue Skin เพราะว่าหนูแน่ได้คัดเลือกมาแล้วว่าหนูแน่ชื่นชอบตัวไหนมากที่สุดแล้วก็เอามาแตะให้เพื่อนๆดูกันยังไงก็เราไปติดตามชมกันนะคะว่าจะแต่งออกมาให้ได้ลุคนี้ยังไงค่ะติดตามชมกันค่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเราจะมาลง CC Cream ก่อนของ Blue Skin เขาจะมีตัว CC Cream ตัวนี้ทำให้หน้าขาวกระจ่างใสบำรุงกันแดด SPF 45 PA บวกๆก่อนหน้านี้หนูนาจะไม่ลงอะไรเลยเนื่องจากว่านาลง CC แล้วนาจะไม่ลงอะไรก่อนหน้านี้เลยไม่งั้นมันจะเยอะเกินไปหนาหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทำไมถึงใช้ CC ที่หนูนาเคยลองใช้ CC มาหลายยี่ห้อแล้วส่วนใหญ่จะช่วยให้หน้ากระจ่างใสนอกจากหน้ากระจ่างใสแล้วมาเป็น All in Oneหนูนาสามารถรวบยอดไม่ต้องลงเซรั่มหรือมอยเจอร์ไม่ต้องลงครีมกันแดดไม่ต้องลงไพรเมอร์คือถ้าเป็น CC ตัวเดียวรวบมาทีเดียวจบเลยเร่งรีบหนูนาก็จะใช้ CC จริงๆลองเอาของ Blue Skin มาใช้ชอบพอรู้สึกว่ามันกระจ่างใสแล้วไม่มามันเหมือนมันควบคุมความมันมันช่วยทำให้หน้ามันช้าลงจริงๆลงไปเลยทั่วหน้าเวลาลง CC หนูนาจะไม่ลงเหมือนรองพื้นนะคะรองพื้นน่าจะแต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 ะอย่างนี้แต่ว่า CC มันจะต้องเบลนด์เรียกว่ามันเป็นครีมบำรุงแล้วกันมันก็ต้องลงให้มันทั่วที่สุดเลยให้เข้ากันมากที่สุดตัวนี้มันจะทำให้ผิวใสซึ่งหนูนาชอบบางตัวมันจะขาวอย่างเดียวแต่อันนี้เหมือนครีมรูมผสมกันแดดมันเลยจบได้ในตัวเดียวเพื่อนๆลองไปหาซื้อกันดูเพราะว่าตัวนี้หนูนาใช้แล้วนาชอบมากจริงลงคอด้วยนะมันเป็นกันแดดไงปกติลงกันแดดที่คอด้วยให้มันกระจ่างใสลงรองพื้นนะคะ Invisible Pore Facial Foundation Blue Skin เบอร์23นะคะเป็นเบอร์ที่พอเหมาะพอเจาะกับหนูนามากทำไมถึงชอบหนูนาลองใช้หลายครั้งแล้วแล้วรู้สึกว่ามันควบคุมความมันได้ประกอบกับตัว CC ที่ใช้เมื่อกี้เบลนด์ง่ายเกลี่ยง่ายเหมาะกับเวลาเช้าทุกวันแบบไม่ต้องคิดมากปกติเวลาหนูนาลงรองพื้นตอนเช้าอ่ะหนูนาจะคิดว่าวันนี้จะใช้รองพื้นอะไรกับอะไรเพราะปกตินาเป็นคนชอบผสมสีรองพื้นไม่ค่อยมีรองพื้นอะไรที่มันเป็นสีตัวเองแล้วอันนี้แบรนด์เขาส่งมาให้จริงๆเขาส่งเบอร์21กับ23มา21สำหรับหนูนามันขาวไป Beauty Blender นะคะเพราะตอนเช้าแล้วนาลิปคืออันนี้บอกเลยว่ามันเป็นขั้นตอน everyday look จริงๆสำหรับคนขี้เกียจหรือคนแบบรีบเร่งไปทำงานตอนเช้าใช้ beauty blender เอาจริงมันช่วยร่นระยะเวลาได้เยอะมากรองพื้นตัวนี้ใช้ค่อนข้างง่ายมากๆเบลนด์ง่ายคือจะใช้มือก็ได้นะเป็นคนไม่ชอบใช้มือลงรองพื้นอยู่แล้วหรือใครจะใช้แปรงก็ได้แต่หนูนาเลือกใช้อันนี้สปอนช่วยดูดซับพวกน้ำมันเป็นส่วนเกินของรองพื้นออกมาด้วยส่วนหนึ่งต่อไปลงแป้งนี้หนูนาไม่ลงคอนซีลเลอร์รองพื้นของเขาเนื้อบางจริงแต่มันปกปิดได้ดีเลยทีเดียวหนูนาจะใช้แป้งของเขาแป้งของเขาเป็นคอมแพคแบบนี้มีพัฟในตัวแล้วก็เปิดแป้งอัดแข็งเนื้อแป้งผสมรองพื้นอยู่แล้วแล้วหน้าหนูนามีรองพื้นจริงๆแล้วหนูนาจะไม่ค่อยใช้รองพื้นกับแป้งผสมรองพื้นแต่ด้วยความที่หนูนาไม่ใช้คอนซีลเลอร์ต้องการความปกปิดมันแน่นขึ้นระดับนึงเพราะฉะนั้นหนูนาจะไม่ใช้พัฟเพราะว่าพัฟเนี่ยมันทำให้เคกี้ได้แล้วก็จะใช้แปรงของตัวเองกับแป้งของเขาซึ่งแป้งของเขาหนูนาใช้แล้วค่อนข้างกริบปกปิดได้ดีมากคู่กับรองพื้นของเขาได้ดีมากเหมือนเขาทำมาให้มันเป็น perfect combinationลงทั่วหน้าเลยนะคะใครอ่ะรู้สึกว่ามันยังปกปิดรอยไม่ได้ก็ใช้เป็นคอนซีลเลอร์ไปก่อนเพื่อปกปิดแป้งเขาปกปิดระดับนึงแล้วหนูนาลงรองพื้นค่อนข้างปกปิดแล้วหนูนาก็เลยข้ามขั้นตอนตอนนั้นไป everyday look หนูนาทำอย่างนี้จริงๆสำหรับคนที่มีรอยสิวรอยแผลเป็นมีทริคอย่างนึงใช้พัฟเนี่ยนะกดลงไปตรงแป้งเอามาเก็บตรงที่มันเป็นรอยสิวรอยแผลเป็นกรณีที่จะไม่ลงคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยสิวเหมือนหนูนานะอันนี้มันจะช่วยได้เลยแล้วทำให้ไม่เคกี้ด้วยพัฟเขาค่อนข้างโอเคและผิวเราก็ดีต่อไปเรามาเขียนคิ้วกันคิ้วในวันนี้สี black brown สองด้านแบบนี้นะคะมี2ด้านที่หนูนาดูมันเป็นสีเดียวกันจะได้คุ้มมั้งมันก็เป็นสีเดียวกันจริงๆสองข้างปัดคุมคิ้วนิดนึงนะคะเริ่มโครงคิ้วเลยที่เขียนคิ้วเขียนง่ายมากจริงๆป
ติเวลาหนูนาเขียนคิ้วหนูนาจะไม่เขียนแค่ดินสอนะคะนาจะใช้ฝุ่นด้วยหาฝุ่นคิ้วไม่ได้หนูนาก็จะใช้ตลับบรอนเซอร์ของตัวเองนี่แหละเป็นสีคิ้วเลยนาจะเซียคอนทัวร์คิดส์นะคะสีที่จะใช้สีน้ำตาลเข้ากับสีผมเราเนี่ยแหละกลางเลยนะคะเอามาที่หัวคิ้วก่อนเป็นการเชดพิ้งจมูกด้วยพอจมูกมาแล้วฟิลอินสีคิ้วใช้สีเข้มหน่อยปัดขนคิ้วนะคะแค่ไม่ให้ขนคิ้วปลิวเพราะขนคิ้วหนูเนี่ยยาวการแต่งตาจะเบามากอายไลเนอร์บางๆดัดขนตาปัดขนตาอายไลเนอร์ของอูสกินวันนี้นะคะหนูนาใช้เป็นพุชชัพไลเนอร์นะคะลักษณะแบบนี้หัวกดใครซื้อมาใหม่กดแค่แบบ 2-3 ทีก็ออกแล้วนะเมจิกแบบนี้ดำสนิทเขียนให้บางที่สุดนะคะโอเคเขียนเสร็จแล้วนะคะบางแต่ว่าวิ่งนิดหนึ่งแหละวิ่งนิดหนึ่งอินเนอร์ไลเนอร์เสร็จแล้วนะคะดัดขนตาแล้วปัดขนตาก่อนค่ะหนูนาดัดขนตาแล้วแล้วเดี๋ยวจะมาปัดขนตาค่ะปัดขนตาของหนูนานี่เรียกว่าเป็นมหากาพย์เกิดหนูนาเลือกที่จะปัดขนตาแล้วไม่ติดขนตาการปัดของหนูนาจะต้องสะพรึงแล้วเด้งมากวันนี้หนูนาใช้มาสคาร่า2ตัวปกติหนูนาบอกเลยว่าหนูนาไม่เคยใช้มาสคาร่าต่ำกว่า2ตัวนะวันนี้ด้วยความที่มันเป็น everyday look อยากให้ทุกอย่างมันใสก็เลยใช้ตัวนึงเป็นของ Moose Skin ลองใช้ครั้งแรก texture ตัวน้ำซอสเขาว่าค่อนข้างหนาแล้วมีน้ำหนักแปลว่ามันดีต่อการสร้างโวลูมใครที่ติดตามหนูนาจะรู้ว่าสมมติปัด3รอบครั้งแรกจะต้องเป็นโครงเนื้อควรที่จะบางเบาเป็นโครงให้กับขนตาชั้นที่2ควรมีไฟเบอร์ในการต่อให้ขนตายาวแต่ชั้นที่3ควรที่จะเป็นเท็กซ์เจอร์ของ Moose Skin เลยเดี๋ยวดูมันเข้มข้นแล้วมันมีไฟเบอร์ด้วยอันเนี้ยเป็นได้ทั้งโค้ด2และโค้ด3ของนารวบไปเลยก็คือวันนี้ใช้แค่2ตัวค่ะโอเคมาเริ่มกันเลยปัดก่อนชั้นแรก L'Oreal โค้ดแรกหนูนาปัดแล้วนะคะชั้นที่2และที่3ที่นำมาบวกกันเพราะว่าตัวของ Moose Skin นี้นอกจากมันมีไฟเบอร์ในตัวของเขาอยู่แล้วคือช่วยสร้างความยาวแล้วมันยังมีน้ำซอสที่ทำให้ขนตามันหนาเพิ่มเลเยอร์ของขนตามากขึ้นแล้วทุกคนจะตกใจมากหนูนายังตกใจเลยว่าหนูนาใช้ของ Moose Skin แล้วแบบรู้สึกฉันไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนจริงๆข้างนี้หนูนาปัดบูสกินรอบที่2นะคะทั้งข้างบนข้างล่างเลยดูดีของเขาอะนอกจากมันทำให้ขนตายาวแล้วอะมันยังทำให้บนขนตาหนาด้วยทั้งข้างบนข้างล่างเลยอะประทับใจมากเพราะว่าหนูนาเป็นคนต้านมาสคาร่าที่มันสามารถทำให้เด้งอย่างนี้ได้แล้วก็คงจะใช้ต่อไปเรื่อยๆวอนมากเลยดูดีเห็นไหมชอบอะไปปัดอีกข้างนึงก่อนนะเดี๋ยวแล้วเราก็ปัดขนตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอาจริงถ้ามองหน้าหนูนะทางหน้าก็งานผิวแล้วก็งานตาแค่นี้เองนะต่อไปเพิ่มโครงหน้าให้หน่อยไม่งั้นเดี๋ยวแป้นอนาสตาเซียคอนทัวร์คิดปัดเพิ่มโครงหน้านิดนึงไม่ได้เน้นมากเป็น everyday look ให้มันพอมีโครงของหน้านิดนึงหนูนะชอบลองคือกับแป้งคอมแพคเวลาใช้ด้วยกันแล้วมันจะดูหน้ามันจะไม่มันแล้วก็ไม่ได้วาวแบบเกาหลีนะความชัดบอกไม่ถูกอะค่ะชอบอะคือเป็นอย่างเงี้ยหนูนะสามารถใช้แต่ง everyday look ได้ทุกวันเลยนะถ้าเกิดอยากได้ความแน่นก็อัดคอนซีลเลอร์เข้าไปปัดแก้มนิดนึง Charlotte Tilbury Cheek to Cheek Swish and Pop นะคะ CS to C นะคะไม่ต้องเยอะงานหน้างานผิวงานคิ้วงานตาทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปจะมาลงสเต็ปสุดท้ายนะคะด้วยลิปสติกอันนี้ก็ใช้ของ Moose Skin อีกเหมือนกันนะคะไม่ได้แมตแล้วทำให้ปากแห้งแล้วก็ไม่ได้มอยส์เจอร์จนมันจะแบบเป็นวาวๆ วันนี้หนูนาใช้2สีผสมกันเพราะอยากมีติ้นข้างในปากนิดนึงจะขอลงสีเข้มก่อนสีเคเบอร์05สี French Kissเนื้อเขาดีมากเลยอ่ะอันนี้ลงเป็นติ้นข้างในนะแล้วก็ใช้เบอร์02สีครีมนูดลงไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วนะคะลุคนี้บอกเลยว่าวันนี้ product หนูนาที่ใช้คือเป็นของ Moose Skin แล้วหนูนาก็แฮปปี้มากๆเพราะว่าทางแบรนด์เขาส่งมาให้หนูนาลองใช้และหนูนาตัดสินใจที่จะมาทำคลิป How to เองเพราะว่าชอบ product ของเขาหลายอย่างโดยเฉพาะมาสคาร่าชอบมากแล้วก็ผิว2ตัวนี้
จิ๋ว2ตัวนี้ชอบมากใช้มาตลอดตั้งแต่ที่เขาส่งมาให้เลยยิ่งตัว CC ก็ยิ่งเลิฟมากจริงเขามี BB ครีมด้วยแต่ว่า BB ครีมตัวนั้นน่ะจะมันกว่านิดนึงแต่ว่าใครที่ชอบความฉ่ำวาวตัว BB ตัวนั้นน่ะดีมากยังไงนะคะลองไปดูนะว่าสนใจ product ตัวไหนของ Blue Skin รวมๆแล้วว่า product ของเขาค่อนข้างดีเลยทีเดียวตัวที่เลือกคือตัวที่น่ะชอบเลยมีคำถามอะไรทิ้งไว้ในคอมเมนต์บ็อกซ์ข้างล่างนะคะสิ่งที่เอามาใช้แต่งในคลิปวันนี้นะคะน่าจะเขียนลงใน description box ข้างล่างนะคะเอาไว้เราเจอกันโอกาสหน้านะคะว่าหนูนะจะมาทำลุคอะไรให้ดูอีกนะคะวันนี้หนูนะไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดี